ครับตอนนี้ก็ให้ช่างโนอัดเทสไรรั่วนะครับอัดแรงอัดฝาก็ลองนะครับเทสไรรั่วแป๊บนึงนะครับอัดแรงอัดเดี๋ยวนะครับเชื่อมก็น่าจะโอเคนะแคบอะไรมากด้านล่างครับอยู่ตรงนั้นอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับแคปทิวเราแคปทิวเส้นเดียวนะรุ่นนี้ Samsungใหญ่40แล้วฟองมีแต่ฟองฟองน้ำ40แล้วครับตอนนี้80ก็พอแล้วห้าสิบแล้วนะครับสิบหกสิบแล้วพอแล้วมั้งเชนุหกสิบก็พอแล้วเชนุลอยเชื่อมเฉยไม่ได้เช็ครั่วไม่ได้ปิดแล้วไม่มีผ้าเช็คอ่ะกระเป๋าช่างแมวเหลือป่ะเดี๋ยวดูกันหกสิบก็พอแล้วครับเชื่อมแผลใหญ่แล้วนะครับเทสไรรั่วนะครับล้างจานแล้วเนี่ยฟองครับพอเห็นนะครับรั่วนะมันเชื่อมง่ายอยู่ใช้เชื่อมสวมเข้าไปใช้สวมเข้าไปจะง่ายอยู่ถ้าไม่ได้สวมนี่ใช้ยากเลยโอเคเวิร์กทุกตอนตะกดหลุนตะกดทองแดงโอเคให้ลงแบ็คคัมเลยทำไมไปไหนโอเคครับไปลมออกเดี๋ยวได้เกล็ดเราไม่รั่วนะครับปล่อยออกเกล็ดได้ถังน้ำยาให้หนูมาไหมเนี่ยเดี๋ยวลงไปเอาถือมันเสียกะกองแกงกองแกงลมพุ่มจำได้ทางไหนปล่อยแรงอัดออกให้หมดนะครับยายสอนป่ะจะดูดแรงๆหัวมันได้เลยไม่ได้หัวหงิกยากหน่อยยากหน่อยกันปากตัวปากกันใส่แล้วใส่ๆแล้ว
ไม่ดีกาดรั่วมีก็น่าจะดูมันซึมได้ 100% 100% โอเคอันนี้ก็รอดูดแวคัมสักพักนะครับมาปล่อยนั่นนะชิโนะมาการประกอบต่อเดี๋ยวประกอบขาโครงต่างๆกันเดี๋ยวไอ้คอมค่อยยึดสุดท้ายนะครับว่าเดี๋ยวซื้อหัวยิงมายิงเอาเลยตัดปัญหาต้องเลื่อนให้ระหว่างคอมกันมันก็การกระแทกต่างๆสายมอเตอร์นิดนึงนะครับจะกระจายนะครับเพราะมีปลอกให้ก็ใช้ผ้าเทปนี่ละพันให้ดูเรียบร้อยนะครับตำแหน่งเนี่ยประกอบเดี๋ยวดูดีได้ดูไม่ดีเย็ดไปก่อนนี่นะครับสีน้ำตาลตามสตาร์ทนะครับเป็นสีขาวลันนะครับสีแดงลันเนี่ยคอมเพรสเซอร์นะแดงเป็นลันขาวเป็นสตาร์ทนะพี่เสียบไปกันสีดำเป็นคาร์บอนนะครับสีดำนี่นะ
สีขาวเอาที่มันนั่นแดงเนี่ยเก็บไปเป็นสตาร์ทนะเก็บสายลงนะใบพัดมันดึงกลับไปให้หย่อนมากจะงานเข้านะครับเสร็จนี่แค่รันแค่สตาร์ทต่อสายนะครับตัวนี้เขาเอาดัมนิวตันอยู่เนาะต่อตามเดิมก่อนเดี๋ยวค่อยประกอบอีกทีประเทศก่อนนะครับใช่ป่ะใช่ป่ะสลับสายตามตอนต่อไปครับ